ไหว้พระทำไมเราเป็นชาวพุทธเราต้องกราบพระบูชาพระเพื่อขอพรจากพระท่านพระท่านจะได้คุ้มครองปกปักรักษาเราให้เราอยู่ร่มเย็นเป็นสุขคนนั้นไม่ใช่พระตาว่าไงคนเนี้ยแหละนะถึงไม่ใช่พระแต่ท่านก็คุ้มครองเรามาตั้งแต่เราเกิดมาเป็นคนไทยแล้วคุ้มครองคนไทยมาเนิ่นนานแล้วตั้งแต่หนูยังไม่เกิดเลยถึงแม้ไม่ได้กราบขอพรท่านท่านก็คุ้มครองเราให้เราอยู่ร่มเย็นเป็นสุขมาจนถึงทุกวันนี้เพราะของพระพี่คุ้มครองหนู